ตอนเที่ยงวันอากาศร้อนมากญาติโยมตอนนี้อากาศฝนเริ่มบดละนะฝนจะตกได้มาพักอยู่กับน้องหมาน้องหมานอนอยู่นี่ 2-3 ตัวหมาอาศัยอยู่ในปราสาทปราจ้าสุสานปราจ้าตรงนี้ที่พักคือปราจ้าของแถวแก่นนครคนน้องหมาสวัสดีนอนในเย็นกันลูกโอ้ยเข้าไปนอนในเมนเย็นเพิ่นมีน้ำให้กินมีน้ำมีอย่างเรียบร้อยนะเป็นปราจ้าเป็นสุสานที่รวมมิตรรวมญาติเป็นสุสานเจ็กกว่ามีเนาะเป็นสุสานเจ็กอันนี้เป็นเมนแบบเก่าเป็นเมนแบบเก่าสมัยก่อนบ้านเฮาก็ยังอีเนาะตอนนี้ก็บ่ใจแล้วเนาะมันเมินแล้วนี่เสียหายหมดละเมนสมัยเก่าสมัยก่อนยังมีให้ดูอยู่เพิ่นก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะปัจจุบันก็เป็นเมนยุคใหม่สมัยใหม่ตรงนี้ถ้ามาเจอตอนเย็นก็พักสบายอยู่เสียยังบ่ได้เปิดห้องน้ำแล้วก็ไฟเนาะอยู่ในศาลาสวัสดีลูกไปก่อนนะครับ
หมาจะพันเหมือนกันเนาะน้องหมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมาเนี่ยบอกว่าผีนอนด้วยปืนนอนปืนปืนเย็นนี่เป็นประจาเจ็กด้วยประจาเจ็กประจาอันคริสด้วยเนาะรวมมิดไปเลยบรรยากาศในประจาก็คงเหมือนประจาทั่วไปมีต้นไม้มีอย่างตั้งเพ่นนะลมรื่นดีลมรื่นดีตอนนี้กำลังออกเดินทางเนี่ยมีคนถามพักแล้วก็จับนี่พระธาตุอินแขวนเนาะชาปนสถานเจอละชาปนสถานดอยดอนคอมดอนคอมเทศบาลเมืองบ้านทุ่มชาปนสถานดอนคอมนะก็อันนี้เป็นวัดป่าตรงโน้นก็ต้องพักได้นะแต่ต้องมาขออนุญาตแต่บ่ได้พักที่นี่เนาะตั้งบนเบื้องบนฝนกำลังจะมาวันนี้น่าจะเจอฝนละอบอ้าวห้อนมาหลายวันอบอ้าวห้อนมาหลายวันละเจอฝนแน่ๆเฮ้ยพระธาตุอินแขวนเนาะแบบนี้นะต้นไม้มีไอ้อย่างล่มลื่นโอ้ถ้าอูถึงว่ามาถึงนี่บัดแรงก็ดีจะได้จัดรายการสบายเลยเงียบบรรยากาศที่ร่มรื่นบรรยากาศอันร่มรื่นจังหน้ามีฝนแต่ก็ออกเดินละถ้าไปเจอก็จะได้พักเนาะพักไปไม่ได้ซีเรียสเจอตีมันพักใดก็พักไปถ้าฝนตกก็พักศาลามีศาลาอยู่เยอะอยู่ทั้งแพร่นี่มีศาลาประมาณ 4-5 กิโลมีศาลาประมาณโดยประมาณบางเตือกก็ติดติดกันไปนะมีศาลาอยู่บรรยากาศดีมากขอบคุณสถานที่ดีๆวัดป่าอภัยวันวัดป่าอภัยวันบ้านทุ่มสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กโออันนี้ศรัทธาบริจาคสร้างคอนกรีตเสริมเล็กมีความคิดว่าทั้งปุ่นน่าจะมีถนนทะลุเลยเดินมาออมีบริเวณวัดอยู่ทางเพชรตะกี้ในบริเวณป่าจ้าวันนี้ได้ทำบุญตะกี้เนาะได้พอดีช่วงพักช่วงพักก็ได้อ่านเข้าไปดูใน
ใน Facebook เรื่องของการดูแลน้องหมาสุนัขจรจัดของจังหวัดลำปางเขาซึ่งมีปัญหาเยอะมากแถวม่อนพญาแจ่แถววัดบรรพตสถิตมีคนเอาหมามาทิ้งก่อสร้างความลำบากกับท้องที่ท้องถิ่นเปิดทางท้องที่ท้องถิ่นก็บอกว่าจะจัดการอย่างไรตอนนี้มีครูบาอาจารย์ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าอาวาสวัดเวลุวันได้เมตตาสร้างสถานที่สร้างที่พักพิงกับน้องหมาเนาะที่วัดเวลุวันก็ในการสร้างนั้นได้ใจปัจจัยส่วนตัวแล้วก็ที่ญาติโยมเปิ้นบริจาคสมทบมาช่วยสร้างเนื้อที่5ไร่เอาไว้สำหรับน้องหมาอยู่โดยเฉพาะมีตีมุงตีบังสำหรับเป็นห่มเป็นเงาให้น้องหมาด้วยแล้วก็ได้สร้างเหมือนกับเป็นสวนเนาะสวนสาธารณะมีท่อมีอย่างเมื่อเตือหมามันไปลบไม่นะปีกวิเวกลบพักผ่อนได้แล้วก็มีอาหารการกินสมบูรณ์เพิ่นมีการดูแลเรื่องฉีดวัคซีนทำหมันคือน้องหมาทั้งหมดเดี๋ยวไปอยู่ที่ฮั่นได้รับการดูแลจากคุณหมอจิตอาสาต่างๆซึ่งอาตมาก็หันว่าเป็นสิ่งที่น่าช่วยเนาะน่าช่วยเหลือระวังเดินก็มีศรัทธาญาติโยมพร้อมเช็ดตังมา100ผ่อง200ผ่อง10สาวผ่องก็เก็บไว้สะสมไว้บางส่วนก็เลยโอนไปนะโอนไปช่วยครูบาอาจารย์เพิ่น 1,000 บาทอนุโมทนาด้วยกันแล้วก็ศรัทธาญาติโยมไผ่ติคิดว่าอยากทำบุญเนาะทำบุญวันเกิดก็ทำบุญอะไรอย่างเนี้ยโอนไปให้น้องหมาสัก100 200ก็ได้แทนที่เขาจะไปเลี้ยงอย่างอื่นเขาหันหมาจรจัดเขาอินดูเขาสงสารเขาอันนี้เปิ้นก็ดูแลหมาเขาก็น่าจะส่งเสริมเปิ้นเลยเนาะถ้าเขามาดูแลเองกับเจ้าของง่ายๆนะเลี้ยงหมาตัวสองตัวก็ปัญหานักละอันนี้คือวัดอภัยวนารามนี่ครับบ้านทุ่มวัดป่าอภัยวันหลวงพ่อไพบุญเจ้าอาวาสวัดป่า 5,000 อันนี้เปิ้นช่วยกันสร้างนะซะนะช่วยกันทำช่วยกันทำถนนนี้ถนนคอนกรีตนี่ตุเจ้าและศรัทธาช่วยกันทำเข้าไปในบริเวณวัดถนนกำแพงรอบวัดฝนจะตกเทศบาลบ้านทุ่มแล้วก็ศรัทธาญาติโยมไผ่อยากจะร่วมบุญนะไผ่อยากจะร่วมบุญครับหลวงป่อท่านอาจารย์มหาวันชัยกันเนาะวัดเวลุวันก็สามารถติดต่อเขาสนใจไปเอาฝนลงเม็ดเลยฝนลงเม็ดแล้วรบที่ไหนได้นี่อ้าวลงยุงละยุงละฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วเปียกแน่ทุกเจ้าอ้าวนะสถาญาติโยมสามารถร่วมบุญไปที่วัดเวลุวันได้วันนี้อาตมาโอนไป 1,000 ก็เป็นเงินนิดได้จากสถาญาติโยมระหว่างการเนาะทำบุญโอกาสในการทำบุญของทุกคนสำหรับคนที่หักน้องหมามีละมีคนที่เป็นทักษะจริงดูแลจริงทักษะจริงเนาะก็เขาก็ไปช่วยเปิดสนับสนุนเปิดท่านเลยเขามาต้องมาเป็นภาระเองคนละเล็กละน้อยช่วยอาจารย์เปิดจะได้มีกำลังดูแลน้องหมาคดีต่อไปเป็นการตัดวงจรหลายๆอย่างเปิดเอาไปทำหมันด้วยอย่างด้วยเนาะไปทำหมันด้วยอะไรด้วยจะโยมช่วยกันเนอะถ้าฝนตกขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม
ไลฟ์สดนะออกเดินทางแล้วนะสาธุสาธุฝนตกแล้ว